แต่จะบอกว่าพี่แบร์นะจ๊ะไม่ได้มีแบบความรักความห่วงใยให้กับสาวยาย่าอย่างเดียวนะเพราะว่าล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็มีความห่วงใยไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าล่าสุดหนุ่มแบร์รี่ของเราค่ะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาลนะคะศรีนครินทร์ที่จังหวัดบ้านเกิดของตัวเองก็คือที่ขอนแก่นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยการบริจาคเงิน 500,000 บาทเพื่อให้กับทางโรงพยาบาลเนี่ยได้สู้กับวิกฤตโควิด-19 ค่ะซึ่งเรื่องราวดีๆนี้นะคะก็ได้แบบถูกแชร์นะคะมาจาก Twitter ของเพจมอขอนแก่นเป็นภาพและข้อความที่ระบุว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณคุณณเดชคูกิมิยะที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาทเพื่อสมทบทุนการสร้างห้องรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์เรียกว่าก็โอ้โหเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าทั้งหล่อทั้งจิตใจดีจริงๆเพราะว่าจะบอกว่าการทำความดีครั้งนี้จริงๆคือการปิดทองหลังพระนะน้องไม่ได้บอกใครนะแต่ว่าแบบทางเพจก็เอามาแชร์อยากให้ได้เห็นอีกมุมนึงของพระเอกคนนี้ก็จิตใจดีทั้งคู่แหละทั้งณเดชน์ทั้งยาย่าคู่บุญใช่ยาย่าเองเขาก็ได้มีการบริจาคไปก่อนหน้านี้ครับเนาะก็คู่รักคู่บุญแหละคู่นี้เหมาะสมอะไรนะกระดิ่ง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 ไว้ไหนนี่โอ้ดังดังอยู่ต้องปล่อยให้ถึงเรื่องราวดีๆโอเคดังอยู่เด้ออ่ะทางทีมงานขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะที่ตอนนี้นะคะที่กำลังประสบวิกฤตโควิด-19 เนาะผ่านพ้นไปได้ดีเข้มแข็งเนาะแล้วก็อดทนที่สำคัญดูแลตัวเองกันให้ดีนะจ๊ะครับ